สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับ Suzuki The Cop N นะฮะครับผมสนทนาภาษาเด็กขงนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่14กุมภาพันธ์ใช่ไหมใช่เป็นวันวาเลนไทน์ด้วยแต่เป็นวันวาเลนไทน์แบบกร่อยๆหน่อยสำหรับแฟนหงนะใช่ครับก็วันนี้เรียนคุณผู้ชมก่อนนะว่าบันทึกเทปนะครับเป็นช่วงเวลาหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่อยากอ่านเม้นไม่ใช่ไม่ใช่ทีมงานของเรามีงานอ่ะก็ก่อนหนึ่งต้องขอขอบคุณ Suzuki ก่อนเลยนะครับครับผมก็ผู้สนับสนุนของเรานะครับรถยนต์ New Suzuki นะครับเดี๋ยวไปดู VTR กันได้เลยนะครับครับผม New Suzuki Swift Power you upSuzuki Swift Suzuki Way of Life โหต้องบอกเลยครับพี่หนุ่มครับ Suzuki Swift ของ Suzuki เนี่ยโหสวยงามมากนะใช่ครับเขามีเขาเรียกอะไร Suzuki Swift ใช่เขามีอะไรสโลแกนด้วย Power You Up แรงสุดขีดสปีดเร้าใจนะครับครับผมก็พลังที่สร้างความเร้าใจตั้งแต่แรกเห็นนะครับแรงเต็มพลังกับเทคโนโลยีหัวฉีดคู่ Dual Jet นะครับเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่นะครับเพื่อให้ตอบสนองได้อย่างเร้าใจและแพลตฟอร์มฮาร์ดเทคครับขับขี่คล่องตัวทนทานให้ประสิทธิภาพเนี่ยทรงตัวดีนะครับพร้อมระบบ Idling Stop ที่จะช่วยประหยัดน้ำมันมากกว่าที่เคยนะครับนอกจากนี้เนี่ยพี่หนุ่มภายนอกเนี่ยยังมีดีไซน์อันโดดเด่นนะอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยโอ้โดยมีไฟหน้าเนี่ย LED Projector พร้อมกับ Daytime Running Light นะครับกระจังหน้าสไตล์สปอร์ตสีดำที่ตกแต่งด้วยโครเมียมเลยทีเดียวนะครับแล้วก็รวมถึงตัวล้อเนี่ยเป็นล้ออลูมิเนียมนะครับอลลอยขนาด16นิ้วและไฟท้ายก็เป็นแบบ LED นะครับก็ในห้องโดยสารเนี่ยก็มีสีดำสไตล์สปอร์ตตกแต่งสีเงินนะครับพร้อมจอทัชสกรีนอีก8นิ้วที่รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto นะครับครับผมรวมถึงพวงมาลัยเนี่ยมีมัลติฟังก์ชันพร้อม Cruise Control ด้วยนะฮะก็มั่นใจกับความปลอดภัยขั้นสุดกับถุงลมนิรภัยมากถึง6ตำแหน่งมีกล้องมองหลังมีระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันแล้วก็จะมีระบบควบคุมเสถียรภาพในการทรงตัว ESP นะครับรวมถึงมีระบบป้องกันการล้อหมุนฟรี TCS ด้วยก็สนใจกันได้นะครับก็ไปที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศนะครับ New Suzuki Swift Power You Up แรงสุดขีดสปีดเร้าใจครับครับอีกหนึ่งช่องทางช้อปปิ้งออนไลน์นะครับของสยามสปอร์ตเรื่องของหนังสือและอะไรผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับกีฬานะฮะไปชมกันเลยครับสยามสปอร์ตช็อปช็อปออนไลน์ของคอกีฬามีสินค้าหลากหลายให้เลือกสรรทั้งเสื้อบอลลิขสิทธิ์แท้หนังสือและโปสเตอร์ลีกดังอีกมากมายช็อปง่ายๆแค่ปลายนิ้วแอดเลยที่ LINE @สยามสปอร์ตช็อปก็หนังสือของเรายังมีให้แฟนๆเนี่ยเข้าไปเลือกชมกันได้นะก็ที่นี่เลย4เล่มนี้นะครับก็อย่างที่เราคุ้นเคยกันดีก็สั่งซื้อกันที่ LINE @สยามสปอร์ตช็อปนะครับรวมถึงสื่อมาราโดน่าด้วยครับเทพเจ้าลูกหนังก็150บาทครับที่เดียวกันเลยที่ LINE @สยามสปอร์ตช็อปเช่นเดียวกันรวมถึงหนังสือเล่มนี้ครับ23ปี in England by Little Joe นะครับสั่งซื้อกันได้ครับ130บาทที่เดียวกันเลย LINE @สยามสปอร์ตช็อปนะครับครับผมมาว่ากันที่เรื่องราวของพวกเรานะครับครับผมข่าวสารรอบรั้วแอนฟิลด์ก่อนนะครับ พูดถึงข่าวนิดนึงครับครับก่อนที่จะไปวิเคราะห์กันในช่วงที่2ก็มีข่าวที่น่าสะเทือนใจนะครับรางไม่ดีจริงๆเพราะว่าแฟนลิเวอร์พูลโดนแทงเสียชีวิตนะฮะใช่ไงบ้างฮะน้องฮอสก็คือตามที่ Echo เนี่ยรายงานมานะครับว่าเขาชื่อนายสเวนบาสแซกนะครับเป็นเด็กวัย22ปีเนี่ยก็คือเขาเนี่ยกำลังดูเกมของลิเวอร์พูลเนี่ยผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือแล้วก็เมื่อเสาร์ที่แล้วใช่ไหมเมื่อเสาร์ที่แล้ววันที่6กุมภาพันธ์แมนซิตี้ด้วยเลยครับก็เจ้าตัวเนี่ยก็อยู่ทางนอกร้านเพราะเนื่องจากด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ยมันไม่สามารถทำให้เขาเข้าไปนั่งที่ร้านได้แล้วทีเนี้ยระหว่างที่เขากินเนี่ยมันเจอแบบพวกกลุ่มอันธพาลพี่หนุ่มมาทำร้ายร่างกายแล้วแทงเข้าที่นายโซเวนเนี่ยแล้วรวมถึงเพื่อนเขาด้วยแต่เพื่อนเขาเนี่ยคือจะเรียกว่าอะไรเอาตัวรอดได้ส่วนทางโซเวนเนี่ยโอ้โหโชคร้ายโดนแทงเสียชีวิตไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะฮะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆสำหรับแฟนบอลรายนี้โอ้โหเป็นเรื่องที่แบบทีมก็แพ้นะนั่นแหละดิมันแล้วก็มันต้องเสียชีวิตโดยคนที่เสียใจที่สุดแน่นอนแทงกันไม่มีผลมันยังไงตามข่าวเนี่ยบอกว่าอยู่ดีอันธพาลเนี่ยก็มาไล่แทงอ่ะคือนะเป็นปัญหาวัยรุ่นของทุกประเทศนะครับคือจะหัวร้อนกันนะ
าจจะกระทบกระทั่งอะไรกันนะแล้วก็มีปัญหาไม่ใช่ว่าประเทศพัฒนาแล้วจะไม่มีมันมีนะครับเพียงแต่ว่าข่าวบางทีมันเขาจะไม่ค่อยนำเสนอข่าวพวกนี้มากส่วนใหญ่ก็จะเป็นสื่อท้องถิ่นเพราะแต่ละเมืองแต่ละแคว้นมีหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอยู่แล้วที่จะรายงานแต่ว่าสื่อระดับชาติเขาก็จะไม่เล่นข่าวพวกนี้มันมีทุกวันแหละมันมีอยู่แล้วอาจจะไม่ได้ว่ามากเหมือนบ้านเราแต่มันมีไงครับโดยคุณแม่ของยัดแซกเนี่ยก็จะทำเต็มที่แหละเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมคืนให้กับลูกชายของตัวเองเพราะว่าโอ้โหมันไม่มีเหตุผลที่ต้องมาทำร้ายอ่ะก็รอดูการสอบสวนต่อไปนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นครับข่าวต่อไปนะครับก็เป็นทางการหรือยังไม่เป็นทางการนะฮะก็อย่างนี้คุยกันมาตั้งแต่ทุกๆสัปดาห์ว่าอุปาเมกาโน่ยังไงก็หนีไม่พ้นบาเยิร์นใต้บาเยิร์นแน่นอนคือผู้บริหารของบาเยิร์นทั้งทางดูมินิเก้เองหรือทางฟาเรฮามิเซตเองคือออกมาให้ข่าวบ่อยๆว่าชอบอุปาเมกาโน่จนล่าสุดเนี่ยทางฮาซานฟาเรฮามิเซตก็ยืนยันว่าอุปาเมกาโน่เนี่ยเป็นของทางบาเยิร์นแล้วก็คือตกลงกันได้แล้วแหละตามที่บิวสื่อของเยอรมันเนี่ยเขารายงานมาครับโดยทางตาลิฮามิสิตเนี่ยก็บอกว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีการเจรจากันที่ดีแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพแล้วก็คุยกับทางด้านเอเย่นของทางอุปาเมกาโน่เนี่ยมาได้หลายเดือนแล้วนะครับก็ทางบาเยิร์นเองเนี่ยก็รู้ว่ามันต้องมีหลายทีมนะที่จะแย่งตัวกับอุปาเมกาโน่แต่สุดท้ายเนี่ยด้วยการที่บาเยิร์นเสนอมุมมองแล้วก็วิสัยทัศน์ของทีมเนี่ยสุดท้ายแล้วนักเตะและครอบครัวเนี่ยก็ตัดสินใจมาเลือกบาเยิร์นมิวนิกเป็นการเลือกที่น่าจะถูกต้องนะครับพอเข้ามาเขาได้เล่นแน่นอนคือเขาบอกว่าเนี่ยว่าบาเยิร์นเนี่ยคือพาร์ทเนอร์ที่ดีที่สุดสำหรับอุปาเมกาโน่นะแล้วก็จะเล่นให้กับบาเยิร์นในอีกช่วง5ฤดูกาลข้างหน้าก็คือเซ็นสัญญากัน5ปีโดยค่าตัวเนี่ยก็ฉีกสัญญานะครับ 42.5 ล้านยูโรก็มีผลบังคับใช้หลังจากจบฤดูกาลนี้นะครับก็ปิ๋วไปเรียบร้อยแล้วสำหรับเป้าหมายของลิเวอร์พูลที่เราคุยกันมาหลายเดือนแล้วว่าลิเวอร์พูลเนี่ยมีเป้าหมายก็คือราโยอุปาเมกาโน่เนี่ยแต่แล้วก็จนแล้วจนรอดก็เสร็จทางบาเยิร์นมิวนิกไปนะครับก็ตามนั้นเลยครับผมมาที่ข่าวต่อไปครับมาถึงนี่ข่าวของฮาวิเอร์เอลียทกันบ้างเอลียทเนี่ยก็อย่างที่เราทราบมันดีว่าเราเนี่ยดึงจากฟูแลมมานะตอนที่เขาที่คือมันต้องเสียค่าชดเชยอยู่แล้วแหละตอนนั้นเราไม่รู้ว่าจะเสียเท่าไหร่ใช่ครับจนสุดท้ายตอนนี้มีคำสั่งออกมาแล้วว่าลิเวอร์พูลเนี่ยต้องจ่ายให้ฟูแลมด้วยจำนวนเงินสูงสุดนะที่4ล้านปอนด์โดยจะจ่ายในเบื้องต้นก่อนเนี่ยที่ 1.7 ล้านปอนด์นะครับซึ่งดังในเรื่องนี้เองอ่ะคนเป็นผู้จัดการทีมของฟูแลมเนี่ยก็เหมือนจะไม่พอใจนะครับพี่หนุ่มว่าเงินที่ได้มากับการเสียยอดดาวรุ่งวันเดอร์คิดของทีมไปเนี่ยมันไม่คุ้มอ่ะสำหรับ4ล้านปอนด์ใช่คือเขาบอกว่าผิดหวังจริงๆว่าเพราะเอเลียทเนี่ยเป็นนักเตะที่อยู่กับสโมสรมาเป็นเวลานานนะครับแล้วก็ทางทีมฟูแลมเองเนี่ยก็ให้โอกาสได้ประเดิมกับทีมชุดใหญ่ซึ่งเขามองว่าทางเอเลียทเนี่ยควรจะมีค่าตัวถึงประมาณ 20-30 ล้านปอนด์ซึ่งแน่นอนล่ะการเสียนักเตะแบบนี้ด้วยค่าตัวแค่นี้มันก็เป็นการที่เสียไม่คุ้มได้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวของฮาวิเอร์เอเลียทกับทางสกอตต์พาร์เกอร์ก็มาหลังเกมการให้สัมภาษณ์ของเจอร์เก้นคล็อปก็สื่อก็มาจุดกันหลายประเด็นนะครับประเด็นนี้น่าสนใจก็คือเรื่องของการที่คล็อปก็โดนสื่อจี้ถามอะหมดลุ้นแล้วใช่ไหมเขาก็ยอมรับว่าก็ใช่ก็ป้องกันแชมป์ไม่ได้แล้ว มีน้ำตาไหลด้วยฮะใช่แบบโหเป็นคงกดดันเมื่อวานถ้าใครดูสปอตได้ดูเขาเป็นคลิปสัมภาษณ์เจอร์เก้นคล็อปสีหน้าแววตาเขาแบบคือเราเห็นแล้วอะเราอดสงสารไม่ได้อะเราเห็นใจอะคนเป็นแฟนนะผมว่าต้องเห็นใจนะใช่ใช่เป็นแฟนลิเวอร์พูลนะเป็นแฟนทีมอื่นก็อาจจะเอามาล้อเลียนมาย้อยเย้ยกันตามโซเชียลอันนั้นก็แล้วแต่ความคิดของแต่ละคนหน้านี้เราก็ไปห้ามเขาไม่ได้นะครับแต่ว่าสำหรับแฟนลิเวอร์พูลของเราเนี่ยมันก็ต้องเห็นใจเขาในสถานการณ์ที่ตั้งแต่ต้นฤดูกาลมาจนถึงตอนนี้นะครับซึ่งตอนนี้ไอ้คนที่เรียกร้องแค่เจอหลาดมาทำเนี่ยผมว่ามันความคิดที่แปลกๆนะอันนี้ผมว่าแปลกมากแล้วมันดันลงล็อกกับพอเลือกผู้แข่งจบเรนเจอร์ชนะได้ไงคือมันออกไงใช่แล้วก็โอ้โหมันคือมันเหมือนแฟนตาซีเป็นแฟนตาซีฟุตบอลนะผมว่าสำหรับคนที่คิดอย่างเช่นเดี๋ยวเรื่องคาบักเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องเนี้ยตอนนี้เราต้องเห็นใจเขานะคือฤดูกาลเนี้ยต้องยอมรับว่ามีปัญหาให้ทางคล็อปเองต้องแก้ตลอดอ่ะเขาทุกครั้งเลยใช่เขาเป็นการแก้ปัญหาของเขาเลยครับคือแบบโอ้โหมันสุดๆแล้วอ่ะสำหรับสถานการณ์ของลิเวอร์พูลในตอนนี้นะฮะซึ่งฟอร์มของลิเวอร์พูลอ่ะคล็อปก็
ยังบอกนะว่าจริงๆแล้วเกมของเมื่อวานเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วอ่ะมันก็ทีมเล่นได้ดีนะแต่แบบมันไปคือได้ประตูมาแล้วก็ไปเสียประตูแบบไม่เขาเรียกไงไม่เป็นแปลกๆอ่ะเสียประตูแบบแปลกๆคือเหมือนการสื่อสารในการเกมรับไม่ดีไปโดนลูกฟรีคิกของแมดิสันใช่แล้วก็ลูกที่2เนี่ยเกิดจากความไม่เข้าใจกันระหว่างกองหลังกับผู้รักษาประตูก็พอลูก3เนี่ยก็มันอันนั้นลูกแถมแถมก็คือเพราะหลังเราลอยไปแล้วไงมันเขาต้องทวงประตูต้องบุกอะไรอย่างนี้แต่ว่าเสียบอลตรงกลางไงซาร่าซึ่งประเด็นเนี้ยเดี๋ยวจะพูดตอนวิเคราะห์เพราะว่าพอดีก็นั่งดูไมเคิลโอเว่นกับเอียนไลท์เขาวิเคราะห์อีกช่องหนึ่งไงเขาก็คือโอเว่นตอนนี้เขาวิเคราะห์บอลได้ค่อนข้างเนี๊ยบมากเดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนั้นแต่ว่าเอาเรื่องของบทสัมภาษณ์ของคล็อปเนี่ยเอาประเด็นไหนก่อนดีเอาเรื่องอะไรก็คือถ้าเรื่องของรูปเกมก็อย่างที่ผมบอกไปเลยเมื่อกี้แบบเกมคือเขาก็เหมือนยังพอใจนะว่าโดยส่วนใหญ่ของเกมมันทีมมันเล่นดีแล้วส่วนเรื่องที่สกอร์ออกมาแล้วก็ผลการแข่งขันบนตารางเนี่ยเขาก็ยอมรับเลยว่ามันยากที่จะไปลดช่องว่างแล้วอ่ะมันก็เขานักข่าวถามไงคิดว่าจะลดช่องว่างได้ไหมครอปบอกว่ายากไม่คิดเลยว่าในปีนั้นไม่คิดว่ามันจะตอนนี้ที่ทำได้คือต้องลงเล่นแล้วให้ชนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงความผิดพลาดทั้งหลายทั้งปวงหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดในเกมนะคือถ้าทำได้แต่ที่เขาหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือ VAR ก็อันนี้ไงก็คุยกันมาตลอดในรายการเราว่าเฮ้ยบางทีเราก็ต้องทำใจกับ VAR ไม่ให้ทำใจหรือปรงแต่ว่าการตัดสินของผู้สินน่ะต่อไม่ให้มี VAR หรือมีผู้สินเนี่ยแต่ละจังหวะเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องของโชคด้วยเหมือนกันนะถ้าเขาตัดสินเป๊ะอ่ะมันก็ถือว่าเสมอตัวนะครับเขาตัดสินแล้วมันเป็นใจเรานี่โชคดีนะบางทีอาจจะไม่ฟาวแล้วเขาให้จุดโทษหรืออะไรเงี้ยถ้ามันมี VR มันเป็นอย่างนี้มานานแล้ว ก็คือมันเป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้แต่ VR เนี่ยยิ่งชัดเลยตอนนี้เห็นต่อให้มีภาพช้านะแล้วก็วัตถุประสงค์การใช้ VR คือต้องเป็นเขาเรียกว่า clear and obvious คือชัดเจนจริงครับการตัดสินที่ผิดพลาดของผู้สินเนี่ยหลักการคือถ้าผู้สินอย่างเช่นไม่ล้ำแล้วยกธงล้ำเนี่ย VR ก็มาช่วยครับนะอะไรเงี้ยเรียกว่าจุดโทษผู้สินเป่าจุดโทษแล้วมันไม่เป็นจุดโทษเนี่ย VR ก็มาช่วยแต่ VR ที่เข้ามาช่วยตอนนี้มันหลายๆแมตช์อ่ะการสร้างความสับสนคือว่ามันดูนานเกินจนไอ้นี่มันตกลงมันผิดพลาดแบบชัดเจนเปล่าเนี่ยมันคนมันงงแล้วไงใช่ไหมครับเรื่องล้ำหน้าเนี่ยอันนี้ก็เป็นประเด็นอีกว่าหลายๆเกมก็ตีเส้นไม่เหมือนกันอีกใช่ๆมันก็เลยกลายเป็นปัจจัยคือถ้าโดนเนี่ยคือถือว่าโชคร้ายไปโชคร้ายคือไอ้ลูกที่ประตูตีเสมอก็โอ้โหคือมันก็มีกระแสหลายเสียงนะว่าช็อตแรกกับโดนจุดโทษนะใช่ที่เตียโก้ไปคือไปดูภาพช้าแล้วก็มันก็อยู่นอกเส้นจริงๆแหละแต่ตอนแรกผู้ตัดสินมันเขาชี้จุดโทษใช่ไหมพี่หรือว่าให้ฟรีคิกอ๋อผู้สินให้ฟรีคิกแต่ VR จะเอาจุดโทษเอาจุดโทษให้โอ้โหจะเอาทุกทางนะสำหรับ VR คือจะเอาให้เป๊ะได้ได้คือเอาให้เป๊ะไม่ว่าหรอกแต่มันต้องให้เป๊ะทุกเกมคือถ้าเป๊ะแล้วเกมนี้เป๊ะเกมนั้นไม่เป๊ะเนี่ยมันไม่ใช่แล้วแสดงว่ามันก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของพวกคุณแหละก็ย้อนกลับมาที่เดิมคือไม่มี VR ซะดีกว่าในเมื่อถ้าคุณตัดสินแบบนี้นะต่อพอคุณมี VR คุณก็ไม่ได้ช่วยอะไรคุณกลับมาทำให้เขาต้องถกเถียงกันอีกอะจริงป่ะนี่คนเถียงกันเรื่อง VR เนี่ยมันแสดงว่าคุณวัตถุประสงค์คุณผิดแล้วนะก็เขาบอกคุมไม่ได้อันนี้เขาก็บอกนะครับผมอ่ะแล้วก็มาประเด็นหนึ่งโอ้ก็เสียแชมป์ใช่ไหมครับก็บอกว่าใช่ใช่ครับแล้วจะแล้วต่อไปจะทำไงจะแก้ปัญหายังไงเขาบอกว่ามันก็ไม่ได้เป็นไม่อยากจะเอาไปเป็นข้ออ้างนะก็ไอ้ก็ไม่ได้อยากมองหาข้ออ้างนั่นหรอกก็สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้มันก็ต้องทำให้ดีที่สุดก็คือต้องมองนัดต่อนัดเพื่อเก็บชนะเพื่อรักให้ทีมมันต้องรักษาฟอร์มให้คงที่อ่ะอย่างที่ครอปบอกไปก็คือเรื่องการป้องกันแชมป์เนี่ยครอปก็คงยอมรับแล้วว่ามันไม่มีมันไล่ไม่ทันแล้วมันช่องว่างมันห่างเกินไปสำหรับทางคาบัตเนี่ยครอปก็บอกว่าจริงๆคาบัตก็เล่นได้ดีนะแต่แค่แบบอาจจะสื่อสารเรื่องการสื่อสารกับอริซงมันคือเขาเพิ่งรู้จักกันน่ะภาษาอะไรก็อาจจะไม่ได้ใช่อาจจะภาษาไม่แน่นอ่ะก็ตรงนี้เดี๋ยวไปว่ากันในช่วง2ครับผมก็ประมาณนี้นะเรื่องเจเกนคล็อปครับผมตอนนี้มันก็มีอีก1ประเด็นมันเพิ่มขึ้นมาแล้วปัญหาของลิเวอร์พูลคือนักเตะ
บาดเจ็บเพิ่มขึ้นอีกโอ้โหนี่เล่นไปแค่ครึ่งแรกเองนะใช่คือก่อนเกมเนี่ยฟาบินโญ่เนี่ยลงไม่ได้คนหนึ่งแล้วแน่นอนแล้วก็มีข่าวว่าอูริกี้กับทางเบนเดวิสเจ็บไปเจ็บอีกแล้วทีนี้พอเราใช้มิลเนอร์เล่นกลางกลายเป็นว่าเล่นไป15นาที16ทีเจ็บอีกเจ็บแฮมสตริงโอ้ตายแล้วกลายเป็นแผนที่วางมาต้องปรับใหม่หมดเตียโก้ที่ลงมาใหม่ก็ไม่ได้ฟิตสมบูรณ์นะก็เป็นคนที่เท่าไหร่เนี่ยโอ้เนี่ยเรามีละ1 2 3 4อาทิตย์เจ็บประจำเนี่ยนะแล้วบวกเพิ่มฟาบินโญ่โอ้โหเกย์ต้าออริกิเจ้าคิววินนี่ผมเพิ่งรู้นะว่าเจ็บด้วย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คน10คนไอ้ซื้อมาใหม่ยังเจ็บเลยอ่ะยังไม่ทำอะไรเลยเดวิสซื้อมายังไม่ทันได้ลงสนามแล้วเจ็บแต่ว่าเขาบอกว่ามันเจ็บไม่มากครับแค่น็อกก็คืออาจจะบวมๆหรืออะไรเงี้ยก็10คนก็เกือบทั้งทีมานะนี่ดีว่า3ตัวทำข้างหน้าเนี่ยค่อนข้างจะสมบูรณ์อยู่โอ้นึกภาพไม่ออกเลยถ้าซาร่ามาเน่ฟิมิโน่เจ็บสักคนนึงนี่จะเหลืออะไรเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยหลายสลายลงไปกับตาส่วนทางอาการบาดเจ็บของมิลเนอร์เป็นไงมิลเนอร์เนี่ยคอปก็บอกว่าเป็นที่แฮมสตริงนะก็คือจริงมันก็เล็กน้อยแหละแต่แบบเหมือนไม่อยากเสี่ยงอ่ะก็เลยเปลี่ยนตัวออกดีกว่าแฮมสตริงก็คือทางทีมก็ไม่อยากให้ทางมิลเนอร์เสี่ยงที่จะเจ็บหนักไปกว่าเดิมซึ่งจุดนี้ผมมองว่ามันเป็นจุดที่เสียระบบของลิเวอร์พูลนั้นทางการรับมือทางฝั่งขวาเพราะว่ามิลเนอร์เนี่ยลงมาเขาต้องไปประคองเทนอยู่แล้วทีนี้พอมิลเนอร์ออกไปกลายเป็นเจ้าเตียโก้ลงมาเรื่องเกมรับเนี่ยเตียโก้มันไม่ได้อยู่แล้วแล้วบวกกับเทนที่เกมรับก็ไม่ได้ดีอ่ะกลายเป็นฝั่งขวาของเราอ่ะมันดูหละหลวมไปอ่ะก็เป็นจุดที่คู่แข่งเขารอโอกาสคือเขาจ้องแล้วอ่ะจริงๆก็เขารอโอกาสเป็นชั่วโมงเลยนะกว่าจะได้โอ้รอแบบอดทนด้วยใช่เพราะว่าโรเจอร์เขาวางแผนมาเนี่ยก็ถือว่าเกมค่อนข้างจะรัดกุมใช้ได้มันก็อาจจะมีจังหวะหลุดแต่ข้างหน้าลิเวอร์พูลก็เงื้อเงื้อเงื้อไปหน่อยครึ่งแรกอ่ะโอ้โหลูกเปิดยาว2ลูกสวยๆนะซาร่ากับไอ้มาเน่อ่ะครับเหมือนแบบมันเขาค่อนข้างจะแบบเร่งรีบตัวเองบางทีก็จังหวะมันเลยล้นไปใช่ไหมบางทีจังหวะอย่างนั้นถ้าปีแล้วเนี่ยไม่มีพลาดนะเหมือนจังหวะปีนี้มันไปสะดุดอะไรก็รู้มันจะขาดกันเกินซาร่าจับบอลได้มันไม่ลงล็อกอ่ะเนี่ยมันก็เลยแบบโอ้โหแต่ว่าก็ต้องชมโรเจอร์นะก็พยายามรอยิงครึ่งแรกเขาก็ไม่ค่อยมีโอกาสเลยนะแล้วลิเวอร์พูลเตะมุมอยู่นั่นอ่ะ8ครั้งอ่ะโอ้ใช่ครึ่งแรก8ครั้งแล้วทำไม่ได้หวังผลอะไรเลยอ่ะไม่ได้ลุ้นอะไรเลยคือไม่ได้มีพิสงอะไรมันก็เลยหรือฟรีคิกอะไรเงี้ยครับมันก็เลยคือมันมีทีเด็ดที่จะทำให้ได้ประตูไงมันไม่เหมือนทีมอื่นอย่างเลสเตอร์พอเขาได้ฟรีคิกเขาได้ประตูอ่ะเห็นป่ะใช่มีจังหวะที่ทำไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบนะแล้วจริงๆเลสเตอร์เนี่ยฤดูกาลนี้ก็เรื่องเกมรับโรเจอร์ก็มีปัญหาแก้ตลอดนะตอนแรกก็ซุนชูเจ็บใช่มั้ยแล้วก็ล่าสุดนี่เจมส์จัสตินเจ็บอีกก็ต้องเอาเมื่อวานนี้เอาอามาตี้มาเล่นคือเขายังดีเขายังมีตัวแบบตัวแบ็คตัวอะไรที่มีประสบการณ์ใช่ที่เล่นได้อะไรเงี้ยอย่างซุนชูก็เจ็บเขายังมีเซ็นเตอร์อีกอ่ะครับแต่ลิเวอร์พูลมันกวาดไปทั้งแผงแล้วแต่ละตัวแล้วโอ้เอามาใหม่นี่ก็เมื่อวานก็ปล่อยของมาอีกอ่ะไอ้เจ้าคาบัตแต่ก็ถือว่าโอเคอ่ะปันเลสเตอร์ก็เขาก็เล่นด้วยความอดทนแท็กติกของเขาอย่างนั้นนะฮะครับอันนี้เป็นช่วงแรกนะครับครับขอบคุณซูซูกิเวย์ออฟไลฟ์ครับเอาเรามาวิเคราะห์กันหน่อยเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานนี้นะครับครับผมเดอะฟ็อกซ์นะครับเลสเตอร์หรือจิ้งจอกสยามทีมงานของเราพูด VR ประเด็นแรกก่อนจุดเริ่มต้นของหายนะอ่ะเมื่อกี้ก็พูดไปบ้างแล้วเอาจริงจังหวะนั้นผมไม่โทษ VR นะผมว่ามันเป็นความการสื่อการตั้งกำแพงของผู้สาประตูกับแนวรับด้วยถูกต้องถูกเลยคือถ้าผมฟังไม่ผิดเมื่อวานโอเว่นก็พูดนะแบบคือถ้าเสียประตูโดยที่มาดิสันยิงแบบตั้งใจยิงแล้วเสียบสามเหลี่ยมจะไม่น่าเสียดายเท่าการเสียประตูแบบเนี้ยมันแบบการเสียประตูแบบเนี้ยมันคือเขาไม่ได้ตั้งใจยิงถ้าเสียบข้างบนถ้าเสียบข้างบนถ้าเสียบนไม่เป็นไรเพราะมันถือว่าสุดวิสัยประตูแต่ลูกนี้เขาบอกมันระดับเลียดแบบป้องกันได้ผมยังเชื่อว่ามาดิสันมันก็ไม่ได้จะตั้งใจยิงนะก็คงจะเปิดเข้ามาให้สามคนนี้โฉบเข้าไปไงโฉบเข้าไปชาร์จอ่ะเพราะลูกนี้มันเป็นลูกที่ค่อนข้างกักกับผู้สาประตูกองหลังลิเวอร์พูลแต่ไม่เท้าฟิมิโน่ดูดิมันเป็นความซวยหรือแบบ VR อะไรก็ไม่รู้นะมันว่าถ้าดูจากนั้นแสดงว่าเบ็ค
กำแพงของเวกเกอร์เนี่ยมันในนี่ไปหน่อยมันเพราะว่าเขายิงผ่านกำแพงมาเลยนะผ่าน2คนนะครับผ่านออกซ์มาใช่ป่ะมันเป็นช่องเลยอ่ะอ๋อใช่ไหมเห็นไหมครับแสดงว่ามันเป็นช่องเลยอ่ะเหมือนตรงจะไปเหมือนจะให้ไปปิดไปปิดมากจนเปิดทางนี้ไงเออตรงว่าคงคิดโอเว่นก็พูดเหมือนกันนะโอเว่นบอกว่าถ้าเขายิงเสยมุมบนมันยากอยู่แล้วอันนั้นต้องปล่อยครับเออแต่อย่างเงี้ยมันแสดงว่ามันมีความผิดพลาดอยู่แล้วดูดิมันมาเป็นช่องเลยแล้วเข้าครับถ้าสมมติว่าถ้าตั้งกำแพงคือซาร่ากับออกเนี่ยเบียดแล้วซาร่ายิงก็ตัวเตี้ยนะเบียดเบี่ยงมาตรงที่ทางที่บอลมาซึ่งเบเกอร์จะต้องเป็นคนเห็นไงว่าทิศทางบอลมัน แต่จะพูดถึงจังหวะจุดเริ่มต้นน่ะผมว่าจุดเริ่มต้นจริงคือการเข้าบอลของเตียโก้ด้วยวูดตอนนั้นฟาวล์3ครั้งติดแถวนั้นน่ะเตียโก้มาถึงทุกคนเลยพวกคนใช่มั้ยทั้งเทนแหละซึ่งเอ๊ะทําไมไปฟาวล์แบบเชิญชวนให้เขาเปิดฟรีคิกเข้ามานะเพราะตอนนี้หลังมันก็ไม่ชัวร์ใช้ฮาวิบาลเจาะทางฝั่งนั้นใช่ใช่ใช้ฮาวิบาลเจาะก็คือโหฮาวิบาลก็จะเหมือนคล้ายๆสเตอร์ลิงอย่างที่เราเจอสัปดาห์ที่แล้วก็คือล่าตัดเข้ากลางใช่ลอตเตอร์ก็คงเห็นก็ไปเสียท่าใช่ๆแล้วก็มีก็เตียโก้เนี่ยแบบทําฟาวล์แบบคือผมว่าเขาทําฟาวล์แบบเข้าบอลเมื่อวานนี่คือเล่นเสียเยอะมากครับกลายเป็นวันแรกๆที่มาเล่นกับตอนนี้เตียโก้ก็โดนล้ออยู่เนี่ยมันมีเดี๋ยวมีข่าวว่าโอ้โหการเตียโก้ลงเกิน60นาทีโอ้โหทีมแพ้ไปมากกว่าชนะแพ้ไป5มั้งใช่คือการมีเตียโก้มันเขาเรียกอะไรนะเหมือนเอานักดนตรีอะไรคลาสสิกมาอยู่ในวงดนตรีเพลงล็อกอ๋อใช่ๆอันนี้เป็นคำเปรียบเปยที่ก็มองเห็นภาพนะแต่เขามาเจอเขาเล่นกับบอลที่ไม่ได้เร็วมานะโดนชี้ด่าด้วยโดนเฮนโดด่าลูกที่เสียฟรีคิกใช่ไหมแบบแหวกมาง่ายคือเขาพยายามจะมาถอนไอ้สอนเทรนใช่ไหมแล้วก็มาแล้วก็ไปเหมือนไปเกี่ยวขาจริงๆระดับนี้ไม่น่าอ่านบอลพลาดนะลูกเนี้ยลูกที่เสียฟรีคิกซึ่งเกือบจะโดนจุดโทษอ่ะไม่โดนแล้วก็โอวีอาร์เช็คสองครั้งนะมาล้ำหน้าก็วีอาร์เรื่องล้ำหน้าก็ปล่อยไหมมันก็อย่างที่บอกมันเป็นปัจจัยอย่างโชคมัน 25% คุมไม่ได้ครับตอนเนี้ยแต่ว่าสำคัญคือ10มัน12นาทีนะถ้านับตั้งแต่ลูก1เท่านะนาทีที่78 78แล้วก็ถึงว่าเป็น10นาทีหายนะของลิเวอร์พูลแล้วเลสเตอร์ใช้เวลา7นาทียิง3ประตูรวดคือก่อนหน้านั้นทั้ง75นาทีแรกมันยังไงลิเวอร์พูลตอนที่ลิเวอร์พูลได้ประตูขึ้นนำคือก็มันก็เหมือนจะคุมอะไรได้แล้วใช่ไม่มีปัญหาแล้วกลายเป็นพอเสียประตู 1-1 ปุ๊บ 1-1 ก็นาทีที่78ใช่แล้วต่ออย่างนั้นก็อีก3นาที3นาทีมาสื่อสารกันพลาดอีกแล้วลิเวอร์พูลเวลาเสียประตูเร็วนะยังไงแบบเสียแล้วเสียเลยอ่ะเสียแล้วแบ่งวันนี้เล่นมาที่เสียเลยอ่ะ3นาทีเสีย2ลูกนะอ๋อคือวันนี้ก็เสียลูกแรกปุ๊บแล้วลูกต่อมานี่ไงวันนี้ก็จากอันนี้78ถึง81นี่ก็คือ3นาทีนะแล้วลูกนี้มันมีประเด็นที่เหมือนจอห์นนี่อีแวนน่ะเหมือนไปผลักทางมาเน่ก่อนทางหน้ากรอบไม่ฟาวไม่ฟาวแล้วนี่กลายเป็นก็ติลมอนตัดบอลได้ก็โยนยาวมาเลยอันเนี้ยจังหวะเนี้ยก็เนี่ยผู้ตัดสินไงก็อย่างที่บอกคือต้องทำใจอ่ะในเมื่อไม่ฟาวแล้วต้องเล่นต่อไงเราต้องเล่นภายใต้เสียงนกหวีดเนี่ยว่าครับก็ผักก็ผักอ่ะแต่ผู้ตัดสินไม่ให้จะทำไงแต่ว่านักบอลก็ต้องเล่นอ่ะไปหัวเสียไม่ได้คือต้องระวังครับใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยพอจังหวะต่อมาเนี่ยเปิดยาวใช่ไหมแล้วมันจะไปบอลที่ติลมอนก่อนติลมอนแล้วก็วางยาวมาใช่ให้บานคืออันนี้คือลูก1เท่าลูกอะไรอันนี้คือลูก2พี่ลูก2ลูก2ก่อนถึงก่อนได้ลูก2ใช่แต่ตรงเนี้ยจังหวะนั้นเนี่ยบอลที่ลอยโด่งมาเนี่ยคือคาบักก็อ่านแล้วล่ะเพราะเขามองบอลอยู่ซึ่งก็ไม่น่าจะมีอะไรนะถ้าคาบักคือถ้าเขาเตะพลาดไปเองเนี่ยเขาก็โดนรับไปเต็มๆไงแต่คราวเนี้ยพอเขาจะเอาบอลจะเล่นเนี่ยมองเงยหน้ามาก็เจอเบเกอร์กระแทกเข้าไปเลยนะแล้วไม่แน่ใจว่าแล้วเบเกอร์จะมาเตะบอลไงเขามาเตะผิดคือกลายเป็นเตะผิดทั้งคู่คือไม่รู้ว่าเขาไอผู้สับตัวยังไงต้องให้เสียงทางกองหลังอยู่แล้วแหละใช่ถ้าจะออกมาก็ง่ายๆคีปเปอร์ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือเขาก็จะคีปเปอร์อะไรเงี้ยอันนั้นคือต้องตะโกนครับแต่ว่าจังหวะนี้ไม่มีใครอยู่ใกล้คาบักเลยนะแล้วก็คาบักกำลังจะเล่นบอลเนี่ยคือเบเกอร์เนี่ยจังหวะนี้ผิดพลาดต้องบอกเลยว่าเป็นความผิดพลาดของเบเกอร์ที่อ่านสถานการณ์อาจจะคุณอาจจะไม่มั่นใจคาบักอะไรก็แล้วแต่นะ
แต่ว่าเป็นบอลที่เขาต้องเล่นเนี่ยครับมันเป็นบอลของคาบักแต่คุณออกมาเนี่ยแล้วคุณก็เลยมาทำให้เขาเสียงบาแล้วไปเตะวืดด้วยคาบักก็ได้ชะงักเลยเอาเนี่ยใช่ไหมครับผมก็เลยคือจังหวะนี้ต้องโทษเบเกอร์เลยอ่ะใช่ใช่ชัดเจนตามหลักของคือออกมาไกลครับคือถ้าไม่มีคาบักเขาออกมาเนี่ยถูกใช่ไหมมันเป็นอยู่แล้วไงครับแต่เนี้ยพอออกมาจังหวะมันเสียคืออย่างน้อยถ้าออกมาในจังหวะเนี้ยมันต้องให้เสียงก่อนแต่โหถ้าให้เสียงนี่ก็ยากแล้วล่ะเพราะมาตนตัวไงคือเหมือนเขาไม่มั่นใจในคาบักหรือเปล่าเขาไม่มั่นใจคาบักแน่นอนถ้าเขาออกมาแบบนี้แต่มันเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดนั่นเองคือถ้ามันได้ถ้ามันเชิงบวกก็จะเคลียร์ไปแต่มันกลายเป็นมันลูกมันเป็นลูกกั๊กอยู่แล้วลูกเนี้ยมันยากที่จะสกัดบอลได้ง่ายๆนอกจากเขาเตะโดนไงแต่เขาเตะไม่โดนอีกเนี่ยลูกนี้มันไม่โดนมาโดนเบคเกอร์แล้วก็ไปเข้าทางวาร์ดี้เรียบร้อยเลยก็เป็นความผิดพลาดที่ต้องรับผิดชอบกันไปนะโดยเฉพาะอลิสันเบคเกอร์นี่พลาด3ลูกนะอันนี้ลูกนี้ผมไม่โทษคาบักนะโทษคือไม่ได้โทษหมายถึงว่าฟุตบอลมันมีคำตอบอยู่แล้วว่าเบคเกอร์เนี่ยผิดครับผิดพลาดผมคิดเหมือนกันมันเป็นคำตอบว่าเบคเกอร์มันผิดพลาดครับแล้วก็เตียโก้เกิดอะไรขึ้นข้อมูลเสริมมาเมื่อกี้บอกข้อที่บอกไปเมื่อกี้นะมีสควอก้าเนี่ยเขามามีสถิติบอกมาว่าเกมใดที่ทางเตียโก้เนี่ยลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลอย่างน้อย60นาทีนะในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้คือมีจำนวนทั้งหมด9นัดปรากฏว่าลิเวอร์พูลแพ้ไปถึง5เกมเสมอ2และชนะเพียงแค่2เกมเท่านั้นก็มันก็เป็นก็ตามผลการแข่งขันที่ออกมาแหละว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่มันเหมือนสถานการณ์ไม่เป็นใจนะครับคือซื้อมาเนี่ยก็ไม่ได้ใช้งานใช้ได้แค่นัด2นัดใช่ไหมเจ็บแล้วก็เจ็บไปเลย2เดือนครับแล้วพอมันกลับมาเนี่ยมันมากลับมาในสถานการณ์ที่ภาพที่ทีมกำลังแบบเฮ้ยผลการแข่งขันไม่ดีครับไอ้นู่นก็ลวนไอ้นี่ก็ลวนมันก็เลยคือเขาก็คือเขาไม่ใช่นักเตะที่ตะแบกทีมอยู่แล้วข้อแรกในแดนกลางแต่เขาเป็นนักเตะที่เป็นส่วนผสมที่ดีกับทีมที่ดีไงไม่ว่าจะอยู่บาร์ซ่าหรือบาเยิร์นทีมทุกคนมันดีอยู่แล้วแล้วเขาก็ดีเขาไปลงล็อกนั้นไงครับแต่ตอนนี้มันเหมือนว่าส่วนผสมของทีมอ่ะมันก็ไม่ใช่ว่าแย่แต่ว่าสถานการณ์มันไม่เป็นใจใช่มันก็เลยกลายเป็นแล้วต้องมาเล่นกับทีมใหม่ด้วยคือด้วยตำแหน่งที่เขาเล่นมันไม่ใช่แดนกลาง3คนตัวจริงของลิเวอร์พูลที่จะใช้ไงเพราะใช่ก็เห็นมีเอาไปเล่นข้างบนอยู่2นัดไงใช่นัดชนะสเปอร์เวสต์แฮมครับโดยให้จีนี่เป็นตัวกลางใช่ไหมครับผมแต่ก็ได้แค่2นัดนัดเจอแมนซิตี้ก็โอ้โหยิงเจอแมนซิตี้นี่มันก็น่าจะโชว์อะไรนะเพราะว่าเขาก็มีคลาสคือคลาสก็น่าจะเหนือกับสูสีกับผู้เล่นแมนซิตี้อะไรไม่ได้นะมันก็แต่ยิ่งเกมเมื่อวานนี่โดนไอ้ใช่ไหมวิลเฟรดอินดีดี้โหเล่นดีมากเลยนะพี่ตัดบอลอะไรแบบได้แมนเอาท์เดอะแมตช์ด้วยทั้งอินดีดี้ไม่ต้องคิดมากเลยมิดฟิลด์ตัวรับของแท้ครับอินดีดี้สถิติไม่ดีแต่ก็ตอนนี้ก็ต้องเล่นนะเพราะว่ามิลเนอร์เจ็บแต่ก็ต้องรอดูว่ามิลเนอร์โหถ้าเจ็บยาวอีกก็โหแดนกลางนี่ลำบากแต่มีข่าวนะว่านาบีเกต้าเนี่ยก็กลับมาซ้อมแต่ไม่รู้กลับมาซ้อมจะได้กี่วันแล้วก็จะเจ็บอีกไม่รู้จะทำไงก็เรื่องของจังหวะเมื่อสักครู่สองหนึ่งก็อาริซงเบคเกอร์ก็รับผิดชอบไปส่วนลูก3เนี่ยความผิดพลาดของซาร่าในการจะพูดว่าเมื่อคืนโอเว่นเขาก็วิเคราะห์ว่าจังหวะซาร่าได้บอลตรงกลางเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ควรสแควร์บอลคือไม่ควรผ่านบอลขนานเส้นมาแต่จังหวะนั้นเนี่ยมาเน่ขยับอยู่ข้างหน้าเขาไม่ให้นี่คือเป็นความเล่นยากของซาร่าไงครับเขาไม่เปิดให้มาเน่ข้างบนคือถ้าเสียแดนบนก็มันก็อีกเรื่องแต่เนี่ยมันเขาเรียกว่าเสียบอลระหว่างกลางจะทำให้แนวรับมันตั้งกระบวนไม่ทันใช่เพราะโดนตัดได้ไงเรียบร้อยใช่แล้วโอเคคาบักอาจจะเพลินไปหน่อยไม่ดูตัวว่างไม่ดูฮาวิบาลครับไม่มีการเช็คลำหน้ากันจังหวะนั้นน่ะซึ่งโดยสูตรแล้วรูปแบบเนี้ยส่วนใหญ่กองหลังจะเช็คลำหน้าเลยง่ายสุดแล้วอะไรเงี้ยอย่างที่พี่หนุ่มบอกไปคือมันเสียบอลเร็วไปใช่กองหลังมันไม่ถ้ามีตัวแบบถ้ามีกองหลังอาชีพอ่ะครับอย่างโอเคก็ต้องเข้าใจเอนโดเขาไม่ใช่กองหลังอาชีพไงครับพอลูกบอลเราเสียบอลด้านกลางกองหลังพวกเซนเตอร์เก่งจะไล่อะไรเงี้ยไล่ล้ำเช็คล้ำก็อาวิบาลก็ล้ำครับเมื่อวานนี้ก็คือเฮนโดกับคาบักก็ยืนกันแบบมันยืนตีคู่เลยนะยืนเท่ากันแล้วก็ไม่ได้เช็คล้ำหน้าเพราะก็ไม่ได้เห็นข้างหลังส่วนเทนก็ลอยอยู่แล้ว
ก็เรียบร้อยเลยนะลูกนี้ก็คอปก็โวยนะลูกนี้ลูก3เนี่ยเออเขาโวยแบบโวยลั่นเลยว่าไม่น่าเสียอะไรเงี้ยคือฟุตบอลมันก็มีทางแก้ของมันแต่ว่าในสถานการณ์ของเกมบางทีผู้เล่นอาจจะคิดไม่ทันอะไรเงี้ยครับผมว่าถ้าเป็นเซนเตอร์แบบอาชีพเนี่ยลูกนี้ดันล้ำหน้าก็เรียบร้อยฮาวิบาลก็ล้ำหน้าชัดเจนเลยก็ลอยอยู่ใช่ๆคือเบอร์ล้ำเป็นตัวเลยไม่ใช่ล้ำเป็นแขนคือเซนเตอร์เมื่อวานของเราคือไม่ใช่อาชีพคนนึงอีกคนนึงก็เพิ่งมาเพิ่ง20แล้วก็เพิ่งย้ายมาด้วยมันก็เพิ่งมาก็เรียบร้อยสื่อสารอะไรมันก็ไม่ได้พวกการเสียบอลเดินกลางเนี่ยมันอันตรายครับเพราะเท่ากับแล้วลิเวอร์พูลมันเล่นหลังมันเล่นดันขึ้นมาด้วยไงดันขึ้นมาไกลจากเขตโทษหน่อย10-15หลาอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทำให้เสียประตูลูกนี้ง่ายไปหน่อยลูก3เนี่ยกลายเป็นปิดกล่องเลยเออแต่ประเด็นมันอยู่ที่ผมคิดนะหลังเสียประตู 1-1 อ่ะพี่หนุ่มกลายเป็นเหมือนลิเวอร์พูลเกมหยุดไปเลยอ่ะเหมือนใครไปดึงปลั๊กออกมาเลยแบบตั้งเกมไม่ได้ยันหน้าทำอะไรไม่ได้มันหายไปเลยอ่ะมันความมั่นใจมันแบบอะไรแบบหายไปแล้วอ่ะนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะใช่คือถ้าช่วง15ทีลิเวอร์พูลไม่ได้ตั้งเกมเหมือนช่วงแรกๆก่อนที่เสียประตูนะแบบทำอะไรไม่ได้เลยพอบอลไม่ไปถึงแดนหน้าแบบพอแดนหน้าทำอะไรไม่ได้อันนี้ก็เป็นจุดผมว่าเรื่องน่าจะเป็นเรื่องของความมั่นใจเรื่องของจิตใจด้วยอันนี้สำคัญเลยความมั่นใจนะแล้วก็เกิดขึ้นพร้อมๆกันทุกเรื่องแล้วตอนนี้แล้วก็รู้สึกจะโดดนำก่อนแล้วพลิกกลับมาแพ้ในรอบ4ปีได้มั้งก็คือแบบเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมันดูมันคล้ายๆกับปีที่2อ่ะปีที่2ปีที่3อ่ะที่ครับคือลิเวอร์พูลเนี่ยโอเว่นเขาบอกว่าลิเวอร์พูลเล่นดีเกือบทุกนัดเลยนะครับบอกเลยว่ามีบางนัดที่เล่นไม่ดีแต่ลิเวอร์พูลเล่นดีแต่ว่าไม่มีสกอร์ไม่สามารถจะจบเกมได้ครับแล้วก็พอมาโดนยิงก็กลับมาไม่ได้คือการเกมที่เล่นดีมานั้นพังไปเลยเขาบอกว่านี่มันเป็นปัญหาที่จะต้องแก้ไขอย่างหนักอะไรเงี้ยคืออย่างเมื่อวานก็เล่นดีนะเล่นช่วงเนี่ยเล่นดีอ่ะเล่นดีกว่าเล่นอะไรกับแมนซิตี้ก็เล่นครึ่งหนึ่งโอ้โหเล่นอย่างเทพเลยคือเล่นทันแมนซิตี้เลยในเกมนั้นอ่ะส่วนเกมเมื่อวานก็โอ้โหก็ครองเกมเหนือกว่าหรือว่ากับแมนยูที่0-0ครึ่งแรกก็วันเวย์อะไรเงี้ยมันครับคือมันจะเล่นดีครึ่งเดียวไม่ได้หรือจะเล่นดีแค่ชั่วโมงเดียวก็ไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องเล่นให้ดี90นาทีอ่ะครับแล้วถ้าเจอสถานการณ์อะไรที่มันพลิกผันมันก็ต้องกลับมาให้ได้ซึ่งช่วงสัก 7-8 นัดหลังนี้กลับไม่ได้เลยโอ้ผิดกับฤดูกาลที่แล้วฤดูกาลที่แล้วโอ้โหมีให้เราเห็นตลอดอ่ะฤดูกาลนี้มันภาพเหล่านั้นเมื่อปีที่แล้วมันไม่มีแล้วอ่ะในฤดูกาลนี้ก็จบไปแพ้อีก3เกมติดไม่น่าเชื่อจริงๆเรามาตัดเกณฑ์นักฟุตบอลกันนะในช่วงบูทลูมสตอรี่ครับผมก็หน้าเว็บไซต์สยามสปอร์ตนะครับตัดเกรดมาเริ่มที่อลิซงเบคเกอร์ได้5คะแนนก็ผมให้4ฮะพี่ให้4เลยผมให้มาอีกครึ่งนึงหน่อยลูกที่เซฟลูกเจมี่วาร์ดี้ก็ไอ้ลูกที่เสีย 2-1 แล้วที่ตามมาเซฟได้ที่ลูกยากเซฟได้ลูกนั้นลูกยากนะเซฟได้เดี๋ยวจะกลายเป็นพวกไม่มีประโยชน์พวกใช่มีประโยชน์เดี๋ยวกลายพวกผู้สาวประตูที่เสียลูกง่ายตาอะไรนะเซฟลูกยากมาตายลูกง่ายอะไรเงี้ยเนี่ยผมให้ 4.5 ถ้าผมให้นะโอเว่นก็บอกว่ามีผู้ติดกรก็ถามว่าดอบไหมให้นั่งไหมโอเว่นบอกอุ้ยเขาให้นั่งเนี่ยยิ่งแย่อะไรเงี้ยต้องให้เล่นเขาบอกมันจะเสียความมั่นใจบอกต้องให้เล่นต้องให้เล่นแล้วแต่ถ้าไปดูเขาพลาดส่วนตัวแบบเป็นเรื่องที่มันแก้ไขได้เขาบอกอย่างนี้ใช่ใช่คือต้องให้กำลังใจอ่ะโอ้ถ้าไปดอบเลยมันจะยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ในเรื่องของสภาพจิตใจมาที่เทรนาโน 6.5โอเคโอเคก็คือมันเหมือนความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏอ่ะเมื่อวานโอเคก็ได้อยู่แต่ถือว่าได้เยอะสุดในหอมีล็อบโบได้7แต่ล็อบโบก็มีเติมเกมขึ้นเยอะเหมือนกันนะใช่ใช่แบ็กสองข้างลิเวอร์พูลน่ะก็ทำได้ดีแหละจน70คือคะแนนมันผ่าน75ทีก็ต้องได้แต้มแล้วล่ะใช่ใช่แต่ว่านี่มามีเบคเกอร์มาพลาดไงคาบักห้าห้าโอเค5ไปได้อยู่5ส่วนเฮนเดอร์สัน6เอนโดผมให้7นะโหที่เขาแบกคาบักตลอดนะให้7แล้วก็มีจังหวะเตะมุมอะไรที่แบบเก็บบอล2ไปไล่วงไล่บอลเกมเดินต่อเนื่องอะไรหลายครั้งช่วยได้เยอะเอนโดอ่ะครับทำทุกอย่างให้เธอแล้ว มาเป็นเพลงกันแล้วนะใช่ครับเจมส์มิลเนอร์โอ้โหเล่นแค่นี้ไป6ได้ไงเดี๋ยว6เล่นไป16นาทีไม่มีคะแนนเจมส์มิลเนอร์ไม่ควรมีคะแนนเพราะไม่ได้ว่านะแต่มันเล่นแค่16นาทีอะไปเทียบกับแชมเบอร์เลนลงเล่นเท่ากันรู้สึกจะ
ในนี้บอกไม่มีผลงานอะไรไม่มีให้6ได้6มั้ยอ่ะเนี่ยอ๋อให้6ผลงานไม่มีคะแนนแชมเบอร์เลย์ก็ไม่มีไม่มีไม่ถามว่าไม่มีไม่มีคือไม่เล่นแค่นี้เล่นแค่16ก็ดีวัดอะไรไม่ได้วัดอะไรไม่ได้จริงไม่ว่าไม่ได้ไม่เสียไม่ว่ากันอ่ะเคอร์ติสโจน 5.5 ผมว่าเคอร์ติสโจนผมก็ให้6นะครับว่าเขาก็เล่นใช้ได้นะแล้วสังเกตว่า2นัดหลังเขาเปลี่ยนโจนออกนี่โดนเลยนะเออใช่ๆแมนซิตี้เปลี่ยนออกปุ๊บแมนซิตี้นี่เล่นดีมากเลยนะโอ้โหแบบสื่อแบบแล้วก็พวกนักวิเคราะห์อีชงเชลงเชลเลอร์เลยบอกเฮ้ยโจนเล่นดีมากครับอ้าวแล้วคอปเปลี่ยนออกเมื่อวานก็มีจังหวะที่เขาเอาตัวรอดได้ดีหลายจังหวะนะใช่ๆคือทำไมกลัวคุมเจ็บอีกเลยเปลี่ยนออกแต่เปลี่ยนออก2นัดเนี่ยเห็นเลยโดนตีเสมอเลยเพราะอย่างน้อยตรงนั้นอาจจะเป็นโจนอาจจะไปช่วยแย่งบอลจากไอ้ฮาวิบานมันยังมีความเร็วไม่ต่างกันมากยังวัยรุ่นอยู่ใช่ไหมใช่ใช่จีนี่6จีนี่6เมื่อวานจีนี่ก็เงียบๆอ่ะแต่ก็ไม่ได้คือตามสไตล์ของเขาอ่ะแต่เมื่อวานก็เงียบจริงๆโมซาร่านี่ได้คะแนนลูกยิงนะ7โอ้ลูกนั้นยิงถือว่ายากนะเพราะมันใกล้แล้วยิงแล้วยิงในเร็วเขาไม่แบบบุ่มบามไงครับถ้าเป็นแบบแหมมันหมั่นเคี้ยวนี่ซัดเต็มเท้านี่หายคำคันใช่นี่เขาเลือกมุมยิงเลยอ่ะชัดเลยนี่โอเคเนี่ยอย่างเงี้ยมันถือว่าใช้ได้แล้วครับฟิมิโน่ 6.5 โอเคก็แอสซิสต์ไปลูกหนึ่งครับมาที่มาเน่6 6ก็โอ้จริงๆเจออามาตี้น่าจะทำได้ดีกว่านี้นะในส่วนตัวผมมองใช่คือใช่มันน่าเจาะมากเลยตรงอามาตี้อ่ะแต่ก็ไม่ได้ผลเท่าไหร่ใช่เพราะว่าไอ้เอ็นดีดีนจะไปคอยซ้อนตลอดใช่ใช่ทำแข็งแรงอ่ะตัวสำรองก็เทียโก้4โอ้โหเทียโก้4ก็ประมาณนั้นนะไม่น่าเกลียดจริงถือว่าก็มันผิดความคาดหวังอะใช่ครับทำให้ไม่ได้อย่างที่ทุกคนคาดหวังตอนซื้อมานี่โอ้โหทุกคนชื่นชมโอเว่นยังพูดเลยบอกเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมอยากจะดูพรีเมียร์ลีกมากขึ้นโอ้ยตอนนี้ไม่รู้โอเว่นจะพูดงั้นหรอไม่อยากดูแล้วโอเว่นบอกขอข้ามไปปีหน้าเลยได้ไหมรอฟันได้อะไรกลับมาก่อนก็นะส่วนแชมเบอร์เลนกับชาคิลี่แชมเบอร์เลนเนี่ยได้6นะฮะส่วนชาคิลี่ลงมาในช่วง3นาทีไม่รู้จะลงมาทำไม3นาทีลงมาได้บอลมากกว่าแชมเบอร์เลนอีกนะเท่าที่ผมเห็นไอ้ชาคิลี่เนี่ยก็นี่แหละตัวสำรองลิเวอร์พูลก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่พอมันไม่แทนตัวจริงได้ไม่ดีเนี่ยคล็อปบางทีมันก็เขาก็ตัดสินใจย่ามกันนะเขาการพัฒนาทีมมันมาถึงจุดนี้แล้วพึ่งได้แค่11-12คนใช่แล้วลิเวอร์พูลเป็นอย่างเงี้ยมา2ปีครึ่งใช่ 2-3 ปีแล้วที่ใช้แต่เนี้ยอยู่แค่นี้แหละลองคิดถ้า3ตัวหน้าเจ็บขึ้นมาสักคนโอ้โหแล้วโชต้าอีกคนมันจะแย่เลยโอ้ผิดกับแมนซิตี้นะแมนซิตี้เนี่ยโอ้โหไม่ว่าเขาจะหยิบแป๊บจะหยิบใครมาเพราะว่าเขาทำกันมานานใช่เนี่ยเมื่อวานเนี้ยใครเล่นแฟนตาซีก็จะด่าเป๊ปอีกแล้วลูเบนดีอาร์ตไม่ลงอ่ะแล้วเป็นเด็กนี่เป็นเด็กทีมพี่นะดูดินี่คือเป๊ปไงผมก็มีเหมือนกันเป็นดีอาร์ตแล้วไม่ส่งลงอ่ะโอ้แต่มันมีข่าวว่าเขาป่วยตรงเจ็บปวดท้องอะไรสักอย่างใช่ไหมกลายเป็นโรดี้ที่เจ็บตั้งแต่เกม FA Cup ครับกลายเป็นหายกลับมาลงตัวจริงเฉยเลยแล้วรับคนยังบอกให้รับป๊อกมาเล่นกับจอร์นโตนเดี๋ยวก็เหมือนเดิมบอกว่าอะไรแต่ก็ไม่มันก็ระบบเขาลงล็อกแล้วไงระบบเขาดีมากเลยเอาอยู่ซินเจนโก้ก็เล่นดีมากที่เมื่อวานซินเจนโก้ก็นะก็ค่อยว่าไปนะตอนนี้ก็นัดหน้าเจอใครลิเวอร์พูลเดี๋ยวผมเอาตรงๆ21เจอเอเวอร์ตันเหรอพี่ใช่เบอร์ดี้ไซด์ดาร์บี้แมตช์นี่น่าจะเตะวันเสาร์นะวันเสาร์เตะวันเสาร์กาลูดาเจอไลซิกกาลูดาเจอแชมเปี้ยนลีกก็อ๋อแชมเปี้ยนลีกเตะอ๋อใช่ใช่ช่วงวาเลนไทน์เนี่ยใช่ผมไม่ได้ดูโปรแกรมเนี่ยทีมแพ้เนี่ยผมแบบแทบไม่อยากดูนั่นแหละเสาร์หน้าเจอเอเวอร์ตันในบ้านก็ว่าไปไม่มีคนดูอ่ะต้องกลับมาให้ได้นะคือตอนนี้ต้องกลับมาชนะเพื่อรักษาอันดับ4ให้ได้ครับไม่งั้นเนี่ยมีโอกาสหลุดนี่โชคดีเมื่อวานสเปอร์ไม่ชนะเพราะแมนซิตี้ช่วยจัดการให้แต่ถ้าวันนี้เชลซีชนะก็จะแซงก็แซงไงก็นี่แหละตอนนี้ก็ลิเวอร์พูลก็ต้องมาท็อปโฟร์เนี่ยเสียดแล้วถ้าหลุดไปหลุดนะเสียหายเลยนะคะแนนพี่หนุ่มเสียหายเลยนะนี่ถ้าเวสต์แฮมกับเชลซีชนะคืนนี้เนี่ยโอ้โหแซงเลยนะลิเวอร์พูลตกไปที่6เลยนะแล้วนี่เอเวอร์ตันยังมีเกมในมืออีก2เกมนะ3เกมด้วยพี่21นัดเอาดิโอ้โหแล้วก็ยังมีวิลล่าที่แอบมาอยู่นะวิลล่าโอ้นี่วิลล่าก็มีในเกม2อีก2นั้นก็อ่ะเอาอีกให้กำลังใจกันต่อไปครับครับผมนะยังไงก็ติดตามซูซูกิเดอะคลับเอ็นพรุ่งนี้ 3:00 ครับเจอกับคุณกุ๋ยนะต้องขอขอบคุณซูซูกิ
way of life นะครับนี่ครับผมนี่ซูซูกิ Twist นะครับก็นี่เลยนี่เป็นรถ power you up แรงสุดขีดปิดเร้าใจนะครับพลังที่สร้างความเร้าใจตั้งแต่แรกเห็นแรงเต็มพลังกับเทคโนโลยีหัวฉีด dual jet นะครับเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ให้ตอบสนองได้อย่างเร้าใจนะครับด้วยแพลตฟอร์ม Hard Tech ขับขี่คล่องตัวทนทานให้ประสิทธิภาพการทรงตัวที่ดีนะครับพร้อมระบบ Idling Stop ที่จะช่วยประหยัดน้ำมันมากกว่าที่เคยนะครับภายนอกเนี่ยโอ้โหอย่างนี่เลยดีไซน์ด้วยไฟหน้า LED นะครับพร้อมกับ Daytime Running Light นะครับกระจังหน้าสไตล์สปอร์ตสีดำที่ตกแต่งด้วยโครเมียมนะครับแล้วก็รวมถึงล้อเนี่ยก็เป็นล้ออลูมิเนียมนะครับอัลลอยขนาด16นิ้วและไฟท้ายเนี่ย LED ส่วนโดยห้องโดยสารเนี่ยเป็นสีดำสไตล์สปอร์ตตกแต่งสีเงินนะครับพร้อมกับจอทัชสกรีนขนาด8นิ้วรวมถึงรองรับ Apple CarPlay นะครับรวมถึง Android ด้วยพร้อมกับมีพวงมาลัยเนี่ย Cruise Control นะครับก็มั่นใจกับความปลอดภัยขั้นสุดด้วยถุงลมนิรภัยมากถึง6ตำแหน่งนะครับรวมถึงมีกล้องมองหลังมีระบบตัวช่วยทางลาดชันรวมถึงมีระบบคุมเสถียรภาพการทรงตัวนะครับก็ไปดูกันได้นะครับที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki นะครับSuzuki Swift Power You Up แรงสุดขีดสปีดเร้าใจครับครับหมดเวลาแล้วนะครับพรุ่งนี้3ทุ่มนะครับ Suzuki The Cop N กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้น้องฮอสโซลอนโซและผมแจ็คกี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ